дорогим сердечком. สวัสดีครับดิมเดอะฟรีดัมครับสำหรับคลิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆสำหรับใครที่เลี้ยงสุนัขนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนช่วงนี้มีข่าวสุนัขกัดเจ้าของค่อนข้างเยอะนะครับผมมีสุนัขอยู่2ตัวนะครับก็จะเป็นพันธุ์เล็กตัวนี้นะครับชิวาว่าแล้วก็สายพันธุ์พิกบูตัวนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะครับสำหรับช่องดิมเดอะฟรีดัมก็ยังเป็นงาน DIY อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่คลิปนี้ทำขึ้นเป็นพิเศษนะครับสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขสายพันธุ์ดุนะครับอย่างของผมเจ้าพิกบูตัวนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆมาฝากนะครับก็คือวิธีการทำให้เขาใจเย็นลงแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งของเรานะครับการให้อาหารก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็การทำให้เขารู้จักกันแบบนี้นะครับเจ้าสองตัวนี้ไม่เคยทะเลาะกันนะครับรักกันมากนะครับสามารถปล่อยไปหากันได้เลยนะครับไม่กัดกันนะครับทั้งที่เป็นคนละสายพันธุ์แล้วก็เป็นพันธุ์เล็กกับพันธุ์ใหญ่ด้วยนะครับโดยฝึกให้เขาใจเย็นโดยการเอาอาหารเข้าไปล่อนะครับแต่ว่าต้องฝึกตั้งแต่เล็กเลยนะครับหลายคนที่เลี้ยงสุนัขนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนเนี่ยเราฝึกเขาได้นะครับให้เขาใจเย็นนะครับโดยฝึกเขาจากวิธีการให้อาหารนะครับโดยหมาของผมเนี่ยอายุประมาณเดือน2เดือนเนี่ยผมก็จะฝึกให้เขาใจเย็นนะครับโดยใช้อาหารเป็นตัวล่อก็คือให้เขารู้จักรอนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมาถึงแล้วก็โยนอาหารให้เขาเลยหรือไม่ก็เอาวางให้แล้วก็ไปเลยนะครับจะไม่มีความผูกพันนะครับแต่ถ้าเราให้อาหารโดยการป้อนเขาเนี่ยจะฝึกให้เขาใจเย็นนะครับให้เขารู้จักหยุดให้เขาระวังมือเราด้วยนะครับแล้วก็ให้เขารู้จักรอนะครับฝึกเขาตั้งแต่เล็กๆ เลยจนตอนนี้พิกบูตัวนี้อายุ2ปีแล้วนะครับเขาก็จะใจเย็นเราสั่งอะไรเขาก็ทำตามนะครับเวลาที่ให้อาหารแล้วก็เขาจะระวังมือเรานะครับเวลาที่เราป้อนอาหารเขาเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูนะครับกูโก้มามาเร็วๆลูกมาต้องฝึกให้เขารู้จักรอนะครับเขาจะไม่งับเลยนะครับถ้าเราโยนอาหารให้เขาตั้งแต่เล็กเนี่ยเขาจะงับอาหารทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่ฟังคำสั่งของเราแต่ว่าวิธีฝึกให้เขาใจเย็นแล้วก็รอคำสั่งของเราเนี่ยให้ฝึกเขาตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับให้เขารู้จักรอนั่งลงนั่งลงนั่งในจ้างสั่งให้นั่งรอก่อนนะครับจะไม่ให้เขากินเลยวันดีวันดีก่อนเขาก็จะใจเย็นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ฝึกเขาแค่วันสองวันนะครับตัวนี้ผมฝึกมาตั้งแต่อายุ2เดือนนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีก่อนเขาจะรู้จักรอนะครับเขาจะไม่งับอาหารที่มือเราเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราป้อนอาหารเขาเนี่ยเขาจะระวังมือเราด้วยนะครับเขาจะไม่ให้งับเขาจะไม่งับโดนมือเรานะครับจะสังเกตดูนะครับช้า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 ระวังมือ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 ระวังนิ้วมือเนี่ยนิ้วมือเนี่ยระวังสังเกตว่าเวลาที่ผมเอามือโผล่ไปนอกอาหารเนี่ยเขาจะไม่งับนะครับเขาจะกลัวโดนมือเรานะครับถ้าเกิดว่านิ้วมือผมโผล่ออกไปโดนปากเขาเนี่ยเขาจะกลัวจะงับโดนนิ้วมือครับเขาจะไม่งับนะครับช้า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 ระวังมือเขาจะใจเย็นนะครับถ้าเราฝึกเขาแบบนี้บ่อยๆเขาจะใจเย็นแล้วก็เขาก็จะรอได้นะครับแล้วก็เขาจะเชื่อฟังคำสั่งของเรานะครับนั่งลงนั่งหวัดดีก่อนหวัดดีก่อนหวัดดีหวัดดีหวัดดีช้า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 โดนมือแล้วเนี่ยช้า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 นี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่จะฝึกให้สัตว์เลี้ยงของเราใจเย็นแต่ว่าต้องฝึกเขาตั้งแต่เล็กแล้วก็ฝึกเขาทุกวันนะครับให้เขารู้จักรอให้เขารู้จักระมัดระวังมือของเราด้วยนะครับวันนี้ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ดุหรือว่าพันธุ์ไม่ดุก็ใช้เทคนิคของผมได้นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ